ส่วนหลักการและเหตุหลักเหตุผลและอารมณ์ขอให้จําไม่เลยว่าในการที่เราจะไปทําหน้าที่การยมิตรที่มีคุณภาพและจะทําให้เรื่องราวที่เราพูดนะ่ะมันถึงใจคนฟังได้ขอให้เราลึกถึงเสมอว่าในความเป็นมนุษย์จะมีสส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องคือเหตุผลและอารมณ์ r e t i o n a l and emotion เหตุผลและอารมณ์ในเหตุผลและอารมณ์ในความเป็นมนุษย์นะ่ะมีสัสดส่วนที่เท่ากันครับคือ50-50 คำว่าสัดส่วนเท่ากันก็หมายความว่าไม่มีอะไรสาคัญกว่าอะไรเลยเหตุผลก็สําคัญอารมณ์ก็สําคัญดังนั้นถ้าเราจะพูดให้คนฟังเห็นด้วยคล้อยตามเราเราไปแตะที่อารมณ์ก็โอกาสสาเร็จ50เราไปแตะที่เหตุผลก็ก็มีโอกาสสําเร็จ50ครับเราไปแตะที่อารมณ์ของเขาหรือเหตุผลทั้งคู่ก็มีโอกาสร้อเปอร์เซ็นต์เต็มประการที่3คือหลักเหตุผลและอารมณ์ในหลักเหตุผลและอารมณ์นะ่ะมีความสําคัญในความเป็นมนุษย์ในความมนุษย์ทุกคนนะฮะจะมี2ส่วนคือเหตุผลและอารมณ์ เหตุผลก็คือ50อารมณ์ก็คือ5 0ดังนั้นเวลาถ้าเราพูดกระทบกับเหตุผลในตัวเขาก็ได้5 0พูดกระทบกับอารมณ์ของเขาก็ได้5 0ตครับแต่ถ้าเราพูดกระทบกับเขาทั้งเหตุผลอารมณ์เลยก็มีโอกาสาร,อาร้อเปเต็มคราวนี้คําถามก็ถามตรงนี้ว่าระหว่างเหตุผลกับอารมณ์่เราควรจะพูดในศพศพ เหตุเราพูดให้เหตุผลนำหน้าอารมณ์หรือคนใช้ให้อารมณ์นำหน้าเหตุผลและจะทําให้เราประสบความสเร็จในการเป็นทําหน้าที่การยานามิตรแหะครับเราจะเล่าเรื่องเราอะไรก็ตามให้เขาฟังในการทําหน้าที่การยานามิตรคําถามก็คือว่าเราจะใช้หลักเหตุผลนี่แหละแต่เราจะทํายังไง,ไดไไงโดยที่จะใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์หรืออารมณ์นำหน้าเหตุผลแล้วจะทําให้เราสําเร็จในการทําหน้าที่ของการยานามิตรคิดว่าคําตอบคือข้อใด เหตุผลนำหน้าอารมณ์หร kind of of ืออารมณ์นำหน้าเหตุผลคำตอบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าสัมผันสองอย่างยังไงก็เข้าล็อกเพราะมนุษย์มีทั้งเหตุผลและอารมณ์คำตอบคืออะไรถ้าตอบว่าเหตุผลนำหน้าอารมณ์ความสำเร็จจึงเกิดขึ้นยากครับหรือเกิดขึ้นน้อยเพราะอะไรอย่าอธิบายแต่ถ้าใครเอาบอกอารมณ์นำหน้าเหตุผลโอกาสสำเร็จเยอะดังนั้น จำสโลแกนต,ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันจงทำให้ศบอารมณ์ก่อนแล้วจึงค่อยๆแสดงเหตุผลเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าแม้จะมีอย่าลืมนะครับว่าจงทำให้สบอารมณ์ก่อนแล้วําด้วยเหตุผลไม่ได้หมายว่าอารมณ์สำคัญกว่าเหตุผลนะผมบอกแล้วว่าน้ำหนักมันเท่ากันนะห้าสิบห้าสิบแต่จะให้ประสบความเด็ดในการสื่อสารของเราให้มีคุณภาพจงทำให้ศบอารมณ์ก่อนแล้วจึงค่อยๆแสดงเหตุผลทำไม ยังไงก็ตามมนุษย์น่ะถ้าถูกตาต้องใจแล้วชอบกันรู้สึกดีกับรู้สึกถูกชะตารู้สึกอยากจะพูดคุยรู้สึกดีกับคนคนนั้นก่อนเมื่อไร่มันสําเร็จไปแล้ว5 0นะโดยที่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยหลังจากนั้นก็เอาเหตุผลมาเสริมมันก็เป็นตัวเติม 60, 70, 80, 90 100เต็มได้แต่ถ้าเหตุผลนาหน้ามาร0 0 100%, 100ก่อนน้ามาก่อนเลยเต็มที่เลยแต่มันไม่สบอารมณ์น่ะภาษาชาวบ้านคือสอนสินไม่กินกันไม่ถูกชะตาไม่ชอบขี้หน้า พอไม่ชอบตรงนี้ปั๊บเหตุผลเรียงไงก็ไม่ฟังนะเพราะนั้นจงทําให้จงทําให้ศบอารมณ์ก่อนแล้วตามเหตุผลก็คือเอาอารมณ์น้าหน้านิดนิดล้ำหน้านิดนิดเพราะว่าถ้าศบอารมณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีเหตุผลเลยบางทีอาจจะล้มเหลวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวยืนยันไม่มีอะไรเป็นตัวยันให้เกิดให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจนเพราะนั้นเบื้องต้นก็คือทําให้ชอบก่อน ไม่รู้จะชอบด้วยอะไรก็ตามไปคุยสนทนาะโอพาภาัาเขาเป็นพวกเขาขก่อนแล้วกันผมให้เขาคิดหลังนึงแล้วกันนะเมื่อหงเข้าฝูงกาหงต้องทําตัวให้เป็นกาก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนกาให้มาเป็นหงหลักแค่นี้ฮะหลักเหตุผลอารมณ์ทำให้สบมบอารมณ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยเหตุผลเขาทําอะไรก็ไม่รู้แหละเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่อยากมาทำบุท่ที่วัดแต่เราอยากให้เขามาทำบุท่วัดอยู่ดีๆไปหกักร้างเขามมาทำบุท่วัดเลยคือให้เขาเปลี่ยนจากกามาเป็นหงเลยมันทําไม่ได้ถูกไหมฮะ เราก็ต้องเป็นกาก่อนไงเป็นกาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวดําเหมือนกานะหรือว่าบางทีเขากินเหล้าไปกินเหล้าเขาไม่ใช่ก็ไปกลืนกับเขาก่อนเป็นพวกเขาทําให้เขารู้สึกไวเนื้อเชื่อใจทําให้เขารู้สึกว่าเราไม่เป็นพิษเป็นภัย<ๆ>รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีเบื้องต้นก่อนไปนั่งคุยกับเขาก่อนไปสร้างความเป็นมิตรภาพไว้นิดก่อนเรียกว่าละลายไปอยู่กับเขาก่อนเข้าใจในความเป็นเขา เขาอาจจะไม่อยากทําบุญเพราะอะไรเราเข้าใจก่อนเขายังไม่อยากมาวัดเพราะอะไรเราต้องเข้าใจเขาก่อนไม่ใช่ว่าไปคิดอย่างเดียวว่าต้องมาต้องมาต้องมาไม่ใช่ไปเข้าใจก่อนเพราะเข้าใจความเป็นเขาแล้วเหมือนเราเป็นพวกเขาแล้วคพวกแล้วก็ค่อยดึงค่อยดึงค่อยดึงค่อยดงดึงมานทนีนี่สุดท้ายแล้วเขาก็จะมาวัดเราได้เขาก็จะมาทําบุญที่วัดเราได้โดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นมนุษย์น่ะมันมีเหตุผลในตัวแล้วก็มีอารมณ์ในตัวที่เป็นส่วนตัวด้วยถามว่าถ้าไม่ขัดอารมณ์เขา เขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วไปขัดเหตุผลเขาเขาก็ไม่ชอบฮะแล้วทาไงก็คือคลืนเหตุผลคลือนอารมณ์เขาไปก่อนส่วนไหนก็ได้จะคลือนอารมณ์หรือคลืนเหตุผลก็ได้ลืนไปก่อนหลังจากนั้นคลืนเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเรามาดีเรามาเป็นมิตรเราเป็นกัจกาณมิตรเขาเริ่มที่จะฟังอะไรเราบางอย่างในการแนะนําของเราแล้วหลังจากนั้นแหละเป็นโอกาสแล้วแหละที่ค่อยๆดึงดึงดึง,ด,งดึงเข้ามานี่คือนี่คือคําสโลแกนที่บอกว่า เมื่อหงเข้าฝูงกาหงต้องทําตัวให้เป็นกาก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนกาให้มาเป็นหงนะฮะนี่คือความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งหลักการอีกผลคราวนี้